ได้ยินเสียงพี่ก้องแล้วรู้สึกว่าเช้านี้จะเป็นเช้าที่อบอุ่นยังไงไม่รู้พี่นุ่นรักเธอสุดหัวใจค่ะส่วนตอนนี้อยู่กับเราสองคน EDS Hello Hello วันนี้ก็วันอังคารแล้วนะรู้สึกว่าวันนี้ตื่นมาสดชื่นไม่รู้เป็นเพราะว่าเสียงพี่ก้องหรือว่าอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าเราตื่นมาพร้อมกับว่าพายุฝนที่ผ่านไปหรือเปล่าถูกต้องดังนั้นวันนี้ใครอยากจะขอเพลงอะไรนะคะทำได้เช่นเคยเลย facebook.com ของเรานะคะ /88.5EDS ค่ะหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะเผื่อใครกำลังคิดถึงใครสักคนนึงอยู่เพลงนี้ตอกย้ำค่ะว่าต้องใช้เวลากับเขาเยอะๆคิดถึงจังมหาหน่อยปราโมทปาทานค่ะ Perhaps Love เป็นงานจากพี่โรสสรินทิพย์แล้วก็ไอซ์สรัญญูค่ะพอได้ยินเพลงนี้นะคะก็นึกถึงหนังเมื่อวานที่ได้ไปดูรอบสื่อมาBe With You นั่นเองค่ะพี่นุ่นเป็นหนังรักเลยหนังรักเลยจากประเทศเกาหลีค่ะแต่ว่าอยากจะเก็บข้อคิดข้อนึงมาถามพี่นุ่นละกันถามพี่นุ่นก่อนคนข้างๆถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะย้อนเวลากลับไปรักคนคนหนึ่งได้แต่เรารู้ตอนจบนะว่าตอนจบอาจจะหนึ่งคือไม่แฮปปี้เอนดิ้งหรือแม้กระทั่งเขามีคนอื่นหรือเรามีคนอื่นหรือว่าทุกๆอย่างอ่ะเราจะเลือกกลับไปรักคนคนนั้นไหมคือนี่ไม่เกี่ยวกับหนังแล้วใช่ไหมนี่คือถามชีวิตพี่เลยหรือไงไม่ลิงก์นิดนึงเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เจอนางเอกเขาก็จะเลือกรักผู้หญิงคนนี้ไงเลยอยากจะถามคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดก็คือพี่นุ่นนั่นแหละว่าพี่นุ่นจะเลือกรักคนคนเดิมไหมแต่เป็นเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจตัวเองนะเพราะนุ่นก็เชื่อว่าวันนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าเส้นชีวิตที่มันเดินผ่านอะไรต่างๆมาเหล่านั้นแต่ก็ไม่รู้บางคนอาจจะแบบโอ้โหอาจจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้มันไม่ไหวเลือกได้คนเนี้ยอย่ามาอยู่ในชีวิตเราเลยก็ขอไม่พบไม่เจอหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเรื่องรักแท้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆอ่ะทำไมวันนี้เอ็มถึงได้มานั่งจัดคู่กันกับพี่นุ่นนี่ไงมันคือโชคพูดได้ดีเนาะเดี๋ยวเอาไปโอนให้พร้อมเพย์พวกเราอ่ะขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นอะไรอยากจะมาถามผู้ฟังแล้วกันว่าความรักของผู้ฟังเป็นแบบไหนตอนนี้แล้วถ้าเลือกกลับไปรักคนคนนึงได้จะกลับไปรักเขาไหมแชร์มาสิ02-150-0888ค่ะ88ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ฟังทุกวันแบบนี้ตั้งแต่8โมงถึง10โมงและตอนนี้เราก็มี2สายด้วยกันค่ะพี่นุ่นใช่แล้วนะคะกับเรื่องราวความรักคุณเต๋อก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเต๋อฮัลโหลอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไงเราให้ทีมงานติดต่อสักนิดนึงซิสักนิดนึงพี่เต๋อหายไปไหนแล้วมี2สายเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราซึ่งเราเนี่ยเดี๋ยวจะดึงมาหน้ามาเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่ออีก1ครั้งความรักบางทีมันก็พูดยากเพราะมันเรื่องของอดีตใช่มั้ยค่ะพี่มดอดีตที่ผ่านไปเมื่อกี้เราคุยกันไว้แล้วฟังบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะยังกลับมาคุณจะยังเลือกกลับไปอยู่ไหมทางทีมงานบอกแล้วว่าเป็นคุณโจมาก่อนได้เดี๋ยวคุณเต๋อติดต่อคุณโจสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เสียงหล่อมากเลยครับเดี๋ยว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 ทำอะไรอยู่คะตอนนี้วันหยุดครับก็เลยพอดีฟังท็อปิกเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนี้เราก็มีเรื่องราวในชีวิตอยู่ฮะก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังครับยังไงคะคุณโจว่ามันเลยค่ะคือถ้าคือผมต้องขอพูดเป็นคำพูดนิดนึงนะฮะค่ะหลายๆครั้งวันเวลาที่ผ่านเลยมาเนี่ยที่ทำให้เราเข้าใจตลอดว่าเราลืมเขาได้แล้วแต่มันก็ไม่เคยถูกเลยสักครั้งเมื่อวันหนึ่งที่ฉันได้คบหน้าคุณอีกก็คือกับคำถามที่เราถามไปคุณโจก็จะเลือกกลับไปรักเขาทุกๆครั้งใช่ไหมคะเพราะว่ามันบางทีมันห่างไปยังนานนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอกันโดยบังเอิญอย่างเช่นว่าเดินสวนกันที่รถใต้ดินเดินสวนกันหรือว่าเรารอรถใต้ดินอยู่แล้วโบกี้ประตูเปิดใหม่ครับเขาอยู่ตรงกับตำแหน่งที่เรารออยู่พอดีซึ่งมันเป็นอะไรที่มันก็คือว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราได้เจอเขาอีกครั้งเนี่ยความรู้สึกมันก็ย้อนกลับมาทุกครั้งแล้วเราก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอเขามันก็คนคนนึงนะมันอาจจะอยู่ในความทรงจำเราเสมอแหละแล้วยังไงอะคะทีนี้เราเคยเจอเขาจริงๆรถใต้ดินอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำลงไปหรือสิ่งที่เขาทำลงไปคือก็คือว่ามันก็เหมือนกับเราก็พยายามจะคอนเนคกลับไปแล้วก็แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารู้สึกแย่รู้สึกเสียใจใช่ไหมครับแต่นี้ก็เลยมันก็เลยเกิดช่องว่างหรือว่าความรู้สึกที่เขาคิดว่าถ้าเราจะกลับไปหรือว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งอย่างเนี้ย
ทุกๆอย่างมันจะเหมือนเดิมมันก็จะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าดังนั้นคือแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งเราก็พยายามที่ว่าเราก็อยากจะกลับไปแต่ว่าคำตอบที่เราได้รับรู้ตอนนี้จากเพื่อนสนิทเขาหรือว่าตัวเขาก็ตามก็คือคำว่าโจทำใจเขาไม่กลับมาแน่นอนนี่พักการหายใจเลยด้วยนะคะเอ็มกับพี่นุ่นก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะไม่รู้อันนี้ไม่ได้เป็นคำปลอบใจนะเอ็มก็ใช้เวลาเอ็มอกหักเหมือนกันเพราะว่าเอ็มก็เคยเหมือนกับลืมคนคนนึงไม่ได้ในชีวิตรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ใช่ที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เราคิดนะคะก็คือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณโจเชื่อเอ็มว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเขาเป็นของเราวันนึงเขาจะกลับมาค่ะส่งกำลังใจให้นะคะคุณโจครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าในส่วนของคือผมจะมีความเชื่อและมีความศรัทธาครับก็เลยคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาเกิดมาเพื่อเราจริงๆหรือว่าเราเป็นคู่เป็นจริงที่อยู่กันต่อไปเนี่ยนะเนี่ยสักวันหนึ่งเขาต้องกลับมาแล้วเราก็ต้องคงได้กลับไปหาเขาเหมือนเดิมอย่างที่เราหวังไว้แน่นอนเอ็มกับนุ่นเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะขอบคุณคุณโจมากจริงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องที่จะอยู่กับอดีตที่สวยงามสำหรับเขาเสมอเดี๋ยวขอหายใจแป๊บนึงพี่นุ่นคือไม่รู้ว่าสายต่อไปเราจะต้องคุยยังไงเลยเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้คุณโจมาซะจริงจังเลยเดี๋ยวลองฟังอีกหนึ่งสายอีกหนึ่งความเห็นละกันนะคะนะคะจริงๆเดี๋ยวต้องให้ทีมงานช่วยติดต่อนิดนึงเพราะว่าคุณเต๋อเนี่ยติดต่อมาหลังไมค์เราเมื่อกี้บอกเหมือนกันว่าอยากจะแชร์เรื่องราวนะคะเดี๋ยวให้ลองติดต่อไปแต่ว่าเข้าใจเลยแหละว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็นะมาดูซิว่าคุณเต๋อว่าไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่แถวไหนคะเนี่ยอยู่แถวราชพฤกษ์อะค่ะราชพฤกษ์สัญญาณยังโอเคอยู่นะค่ะเป็นยังไงบ้างอยากจะให้คุณเต๋อช่วยแชร์หน่อยในเรื่องมุมมองความรักว่าถ้ากลับไปแล้วจะย้อนกลับไปรักคนเดิมหรือเปล่าค่ะก็ยังคงเลือกกลับไปอะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ายังไงเหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่าเราเดินก้าวต่อไปไม่ได้ลืมเขาไม่ได้หรือเพราะว่าเขาคือดีสุดแล้วอ๋อคือพอดีเรื่องเกิดช่วงเรียนมหาลัยอะนะคะ4ปีทุกครั้งที่ฝนตกก็ยังจะคิดถึงนะคะนะคะแต่ว่าพอดีว่าหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทางบ้านเขาให้เขาเลือกที่จะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะทั้งที่อาจจะหมายถึงว่าเอาตรงๆเขาไม่ชอบเราอีบ้านเขาไม่โอเคกับเราอ๋อไม่ค่ะเราก็ยังรักกันอยู่อะค่ะแต่ว่ามีความจะเป็นอะไรบางอย่างที่เขาต้องเชื่อทางบ้านนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้ย้อนถ้าวันนี้เขากลับมาหน้าเราเลยเนี่ยลืมอดีตทุกอย่างเรายังจะเลือกรักเขาไหมคะเท่าวันนี้คงไม่อะค่ะแต่ในชาติหน้าเรายังคงจะเลือกรักเขาอะค่ะโอ้แต่ละคำตอบในวันนี้เนี่ยนะรู้สึกว่าเราได้ข้อคิดอะไรดีๆมากมายเลยนะต้องขอบคุณคุณเต๋อมากจริงๆเลยค่ะขอบคุณด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกเนี่ยในเรื่องความรักอย่างที่บอกว่าถ้าเขาเป็นของเราวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเราถูกต้องแล้วแล้วในเรื่องความรักนะอย่างที่บอกชาติหน้ามีจริงเราก็จะได้กลับมาเจอกันเช่นกันค่ะดูก่อนใครถูกเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะและขอขอบคุณด้วยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตหนังผมไม่เล็กนะครับและโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex รวมถึงแอปพลิเคชัน Major Movie Plus ความรักทั้งนั้นอย่างก่อนหน้าก็มีนี่แหละความรักด้วยใช่ไหมคะเอ็มคะจากพี่เป๊กผลิตโชว์ค่ะทำไมคะจะชงอะไรมาคะพี่นุ่นก็คนนี้แหละความรักแล้วมาก้อนหินละเมอเอ็มละเมอถึงใครอยู่หรือเปล่าไม่มีคุณผู้ฟังเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆเข้าใจว่ามันอาจจะมีหลายปัจจัยพี่นุ่นเข้าใจดีเนาะเหมือนแบบผ่านอะไรประสบการณ์อะไรกันมาโอเคสับไม่ใช่สับได้แล้วชั่วโมงที่แล้วเราอาจจะคุยกันไปแบบถึงเรื่องของความผิดหวังบ้างอะไรต่างๆแต่ชีวิตต้องเดินต่อไปคุณคะอยู่กับปัจจุบันนิดนึงแล้วเอมเราปัจจุบันของเอมแล้วเนี่ยเอมให้คะแนนกันที่อะไรล่ะฮะสำหรับผู้ชายโอ้โหมันเรียกว่าเป็นไครทีเรียอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้ชายนะเอาให้แบบว่าซื่อสัตย์นิสัยดีหน้าตาไม่ต้องเลยใช่ไหมก็นิดหน่อย
เอ้ยมันก็เป็นปัจจัยอนันต์ขำอะไรล่ะขำดังมากคือนั่งอยู่ไกลมากคุณฟังยังขำเข้ามาคือรู้สึกว่าหน้าตาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแรกที่เราเห็นกันถูกไหมถ้าสมมติเขามาแบบสมมติเราชอบผู้ชายสะอาดสะอาดไงถ้าเขาแบบผมแบบเนี้ยบเนี้ยบเราสลิกสลิกมันก็จะแบบได้ใจเราไปก่อนอแต่พอทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะความหล่อมันก็จะอยู่ที่บุคลิกแล้วก็อยู่ที่นิสัยใจคอว่าเขาเทคแคร์ใส่ใจเราแค่ไหนโอ้โหของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมันคือเสียงของนันที่ตีห้าก็ยังไม่กลับจนตอนนี้นั่นสิแล้วคุณล่ะคำว่า love at first sight รักแรกพบต้องขอโทษทุกคนที่อกหักอยู่ตอนนี้นะคะคือหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าแหลกของซีซั่น5เนี่ยเคยทำเอ็มเกือบไม่รอดมาแล้วพี่นุ่นอย่าว่าแต่เอ็มเลยเอาคนมีคู่เนี่ยฟังไปนี้มันก็รู้สึกได้หัวใจเรามีมันแบบโอ้แหลกเป็นเม็ดทรายเลยนะเขาเปรียบเทียบใจไงเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายนะถูกต้องภาษาอะไรกับเราถูกต้องค่ะค่ะคุณคะอันนี้ก็แหลกเหมือนกันแจกแหลกแจกแหลกมากเพราะว่าเราอดไม่ได้ที่ดีเจคนอื่นเขาแจกกันทุกชั่วโมงเลยถูกต้องเรามีการไปคอมเพลกันว่าเฮ้ยทำไมช่วงอีเลสเทโลมันไม่มีอะไรพิเศษให้คุณผู้ฟังไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยทำการไปสู้รบปบมือแล้วเราก็แจกไปแล้วแจกไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วของเอ็มนะคะใน Secret Number ย้ำกันอีกทีว่าเป็นเลข48เออซึ่งผู้โชคดีก็ได้ไปแล้วนะคะเป็นวาวเชอร์คือเป็นกิฟต์การ์ดไปเลยช้อปปิ้งที่เซ็นทรัล 1,000 บาทวีคนี้และอีกเหมือนกันคุณผู้ฟังคะอยากจะไปเดาๆตัวเลขคราวนี้เป็นเลขในใจนู่นบ้างอยากให้พี่นุ่นช่วยใบ้หน่อยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเอ็มไม่ได้อยู่ใบ้คุณผู้ฟังไงให้พี่ใบ้เหรอใบ้ใบ้ไม่ห่างไม่ใกล้ไม่ไกลจากเอ็มแล้วกันนะนะคะนี่อันนี้เยอะแล้วนะเฮ้ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกล10ก็อาจจะใกล้ๆก็ได้นะโอ้ถ้าอย่างนั้นตีเหอะรบกวนคุณฟังช่วยมาที่คืนแล้วก็มาตีดีเจเลยแหละเราอยากแจกเราอยากแจกนะฮะแต่ก็ไม่ต้องทายใจใครมากมายแค่นุ่นกับเอ็ม2คนเท่านี้สุกนี้รู้เรื่อง88ด้วยเหมือนกันจริงๆบรรยากาศบางที่ที่เราไปก็ทำให้เรานึกถึงคนคนนึงได้เหมือนกันนะคะอย่างเวลามาจัดนี้ก็นึกถึงดันเสมอเหมือนกันเป็นเพื่อนคนนึงที่เราจัดด้วยกันครั้งแรกไงมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบเราเคยแชร์โมเมนต์ดีๆด้วยกันเราก็อยากจะเปิดเพลงเพราะๆเพื่อจะให้คุณเนี่ยคิดถึงเราทุกครั้งที่ขึ้นรถไงถูกต้องแล้วก็เพลงไหนที่อยากขอแน่นอนว่าวันนี้ส่งต่อให้กับดีเจนะเช่นเคยนะคะยังไงก็รอติดตามด้วยละกันดีๆของเรานั่นเองเมื่อกี้ส่งให้พี่นาไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะช่วง EDS Active เนี่ยเรามี EDS Bonus มาเล่นใช่ Shop Secret คุณรีบลุ้นแล้วกันกเพราะว่าพี่นานี่เดี๋ยวนี้เป็นเสียละเสียอะไรเป็นเสียเปตลอดสายเปตลอดเปให้คุณผู้ฟังไม่อั้นเลยนะคะแล้วใครเป็นผู้โชคดีของพี่นาเนี่ยก็ walk in เข้ามารับโบนัสไปได้เลยถูกต้องมันโชคดีแค่ไหนสมมุติว่าเราเล่นเกมได้โบนัสเข้ามารับได้เลยเอาเงินไปช้อปปิ้งที่ห้างได้เลยมันช่างดีจริงๆลงทะเบียนมารัวๆแล้วกันว่าคุณอยากจะช้อปอะไรส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราจะ Facebook ก็ได้หรือว่าที่426-4885นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรากลับมาเจอกันกลับมาคุยกันดีกว่าว่ามีเรื่องราวความรักอะไรบ้างมุมมองอะไรบ้างที่คุณฟังอยากจะแชร์กับเอ็มและพี่นุ่นค่ะใช่ส่วนชั่วโมงนี้เราก็ส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันเหมือนกับความรักอะค่ะให้ทุกอย่างดีๆมัน